สวัสดีครับผมชนะของรีเฟฟครับวันนี้เรามาปรับเจ้าบอส GX100 ให้เป็นเสียงอะไรดีอะเสียงเหมือนการ์ตูนนะเสียงประมาณมิกุมิกุเอฟเฟคมิกุนี่ตัวหลายตังค์นะมิกุนี่ 4,000 กว่าบาทแล้วนะตอนนี้ฮะก็ที่เคยทำคลิปไปประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เอฟเฟคอะไรบ้างปะโอเคมากันที่หน้าจอนะฮะเอฟเฟคที่เราจะใช้กันก็คือชื่อว่า HMN ก็คือ Humanizer นั่นเองนะฮะเสียงปกติมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเอาเสียงมารวมกันให้มันแบบมีมิติของเสียงมากขึ้นถ้าเราไม่ใส่พวกฮาร์โมนิกส์นะฮะมันก็จะไม่มีเสียงเหมือนคู่ประสานขึ้นมาก็คือทำให้ประมาณว่าใกล้เคียงกันกับตัวเอฟเฟคของมิกุนะมิกุสตอมนะฮะก็เลยต้องใส่ฟัสเข้าไปนิดนึงใส่ฟัสเข้าไปมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามีแบบเสียงแบบถ้าเป็นเสียงฟัสจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่ใส่ฟัสก็ใส่กับพวกเอฟเฟคเสียงแตกประมาณนั้นแต่ถ้าใส่ฟัสมันจะคล้ายกว่านะผมเปิดฟัสเข้าไปด้วยแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟีดแบ็กนะฟีดแบ็กที่ทำเป็นมันทำให้เป็นมีเสียงซัตเทนมากขึ้นแล้วก็มีเสียงแบบความถี่ออสซิโลสโคปประมาณนะออสซี่ออสซี่ประมาณนั้นนะเพิ่มเข้ามานะฮะมันก็จะทำให้แบบมีมิติของเสียงเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวนี้ที่เปิดมานะฮะอันนี้ก็คือเป็นเสียงเหมือนประมาณเสียงสั่นประมาณนั้นแล้วก็ที่ผมใช้คือ reverb นะฮะกังวานนิดหนึ่งนะมันก็ได้มีแบบเสียงเหมือนคนตะโกนคนร้องอะไรประมาณนั้นนะหลักๆก็จะมีประมาณนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะคอรัสเอาออกไปได้ก็ไม่เป็นไรไว้อย่างนี้แหละหลักๆที่เป็นเสียงออกมาคือเสียง fast มี amp เสียงแตกนะฮะอันนี้ equalizer feedback นะแล้วก็ humanizer นะฮะก็เป็น harmonicแล้วก็มีพวกเสียงที่สั่นๆประมาณนี้นะฮะรีเวิร์บนี่ถ้าเราเปิดเข้ามาความกันฮาร์โมนิกส์นะฮาร์โมนิกส์นี่เป็น เพิ่มไป3คีย์อันนี้มีแค่ฮาร์โมนิกส์เสียงเดียวถ้าบอกว่าเราจะเพิ่มให้มันเป็นเสียงเหมือนเสียงคนแล้วก็ใส่ฮิวแมนเข้าไปผมจะเลือกเป็นโหมดปิกกิ้งก็คือการดีดใช้แค่ A เสียง A กับเสียง Eถ้าเราเปลี่ยนเส้นมันก็จะทำให้เราดีดเส้นที่มันมีความที่แล้วเราตั้งไว้เป็นเริ่มต้นเป็น E แล้วก็ไป U อย่างนี้ประมาณนี้เราเพิ่มเส้นเข้าไปอีกนิดนึงประมาณผมใช้ประมาณสัก50กว่าๆประมาณนี้มันก็จะทำให้เราดีดทุกสายได้ที่มันมีเสียงประมาณนั้นนะ55อันนี้ E กับ U ลองเป็น E กับ Oก็ลองจับคู่เอา E กับ I เขาผมว่ามันเหมาะกับ A กับ E มากกว่า A E ถ้าใส่ AE มันก็จะเสียงประมาณนี้นะฮะก็ลองไปจับคู่เล่นกัน
แต่ฟัสผมว่าเลือกให้เป็น60ก็จะประมาณนี้ก็ลองไปปรับเล่นของตัวเองกันดูนะเผื่อใครจะได้เสียงที่ต้องการมากกว่านี้นะฮะก็แล้วแต่นะมันก็มีปรับพวกเซนส์พวกอะไรแค่นั้นเองประมาณนี้ก็จะได้เสียงเอฟเฟกต์ที่สนุกสนานมากขึ้นนะเดี๋ยวรอบหน้าเรามีปรับเอฟเฟกต์อะไรเล่นๆขำๆกันอีกก็เดี๋ยวจะทำคลิปลงต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมกรับสวัสดีครับ